สวัสดีครับรู้กันบ้างไหมครับว่าโปรแกรม DaVinci Resolve เนี่ยมันจะมีเมนูภาษาไทยให้เราเปลี่ยนใช้งานได้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเมนูให้มันเป็นภาษาไทยกันครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับให้ไปคลิกที่เมนู DaVinci Resolve ุมซ้ายบนตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้ไปที่เมนู Preferences ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าต่างอันนี้ขึ้นมาครับให้ไปคลิกที่แท็บ User ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่แท็บ UI Setting ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้มาดูตรงเมนู language ครับให้คลิกไปที่ dropdown แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับหลังจากนั้นก็ให้ไปกด save ครับโปรแกรมมันก็จะแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะยังไม่มีผลนะครับเราต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่ก่อนผมก็จะกด ok หลังจากนั้นก็ปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่ครับหลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของการเปลี่ยนภาษาเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งส่วนตัวเองผมส่วนมากก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าแต่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมว่าภาษาไทยก็ดูง่ายดีครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ